สวัสดีค่ะช่อง DIY ยะเฮนะคะพี่ยะนะคะก็วันนี้พี่ไม่ได้มาสอนทำ DIY นะคะแต่วันนี้พี่จะมารีวิวนะคะสินค้าอะไรเอ่ยก็ในมือนี้ก็คือเป็นสีปากกาสีน้ำค่ะเนี่ยคือเนี่ย Water Color Pen นะคะเป็นของ Master Art นะคะมีทั้งหมด24สีให้ดูสีนะคะคือชอบมากเลยเพราะว่าสีมันแบบเยอะอะน้ำเงินก็มี2โทนฟ้า2โทนเขียวเข้ม2โทนแบบโอเคเลยทั้งหมด24สีนะคะแล้วก็รายละเอียดมาดูแพ็คเกจก็จะเป็นแบบซองพลาสติกอะนะคะแล้วก็เรียงมาค่อนข้างสวยก็จะเรียงไล่สีมาให้เราเลยแล้วก็เป็นเขาบอกว่าคุณสมบัติก็ประมาณว่าสีสันสดใสนะแล้วก็สามารถวาดบนกระดาษได้ค่อนข้างเรียบเนียนแล้วก็ให้เน้นดูให้ดูตัวนี้ค่ะเน้นนอนโทซิกก็คือเป็นแบบว่าปลอดสารพิษนะคะสำหรับปากกาเคมีตัวนี้ใช้ก็ไม่อันตรายนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังนิดนึงเขาก็จะมีแบบอธิบายเรื่องสีอย่างเช่นแม่สีมีอะไรบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเบสิกสำหรับเรื่องสีนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็วิธีใช้ข้อบ่งใช้ของมันก็คือใช้สำหรับวาดภาพระบายสีตัดเส้นแล้วก็เขียนข้อความทีนี้มาดูตัวปากกากันบ้างนะคะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูว่าหัวมันจะเป็นแบบนี้นะคะโอ้นี่หัวก็จะเหมือนปากกาเมจินะคะทั่วๆไปเลยแต่ว่าน่าจะแบบเส้นเล็กกว่านิดนึงเนี่ยค่ะก็อันนี้พี่ซื้อมานะคะในราคา135บาทมีทั้งหมด24สีของยี่ห้อ Master Art นะคะก็อันนี้ซื้อมาจากโลตัสแต่ว่าถ้าน้องๆสนใจก็คิดว่าตามพวกร้านเครื่องเขียนใหญ่ๆพวก B2S หรือว่าตามห้างหรือว่าห้างอื่นๆนะคะร้านเครื่องเขียนทั่วไปก็น่าจะมีนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่ไซส์นี้ไซส์เดียวก็คือมีไซส์เล็กกว่านี้เหมือนกันคือถ้าใครไม่ได้อยากได้เยอะขนาดนี้อยากได้ที่แบบราคาประหยัดหน่อยก็จะมีแพ็คเล็กนะคะมีอีก2ไซส์แต่จำไม่ได้จริงๆมันรู้สึกว่าจะ12สีแล้วก็16สีแล้วก็มา24สีถ้าจำไม่ผิดนะคะก็จะราคาประมาณเท่าไหร่50กว่าบาท70กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่กำลังทรัพย์หรือว่าความต้องการนะคะว่าอยากได้ประมาณกี่สีแต่อันนี้พี่เห็นว่ามันราคามันไม่แพงมากแล้วก็มีสีให้เลือกค่อนข้างเยอะแล้วที่สำคัญคือแบบว่าหัวมันเป็นเหมือนปากกาเมจิกเลยเพราะฉะนั้นก็เราเอามาใช้งานได้หลากหลายอย่างแบบสีพวกนี้ค่ะมันเหมือนสีสะท้อนแสงเลยนะก็จะคล้ายๆสีไฮไลท์อะค่ะจะเอาไปเป็นแบบปากกาเน้นข้อความก็ได้หรือว่าจะเอาไปใช้งานเหมือนเป็นปากกาเมจิกอะค่ะที่ไประบายสีเล่นนะคะก็ได้เหมือนกันแล้วก็พี่ลองแล้วนะคะแล้วก็ทำคลิปไว้ให้ดูแล้วด้วยว่าอันนี้คือผลงานที่ใช้ปากกาตัวนี้นะคะวาดขึ้นมาตัวเส้นดำๆเนี่ยจะใช้ปากกาตัวนี้เป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้ยี่ห้อน่าจะเป็น Unipen แต่มันเป็นปากกาที่บอกว่า Water and Fade Proof ก็คือเป็นปากกาที่แบบกันน้ำอะค่ะแล้วก็เวลาโดนน้ำมันจะไม่จางไม่แตกไม่คือบางปากกาบางประเภทเวลาเราลงแล้วเนี่ยแล้วมันเปียกน้ำอ่ะมันก็สีมันจะซึมนะคะแล้วก็สีตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยถ้าเราเอาตัวเนี้ยเป็นตัวร่างก่อนเ
คือรูปพวกนี้พี่วาดไว้ก่อนนะคะพวกรูปไอคอนรูปหน้าต่างๆหน้ายิ้มหน้าอะไรพวกนี้แล้วก็พวกนี้จะใช้ปากกาตัวนี้ลงก่อนแล้วก็ใช้สีตัวนี้ค่ะมาวาดก็ถ้าเกิดใครแบบอยากวาดเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าจะใช้เป็นลักษณะแบบสีน้ำก็คือเดี๋ยวมันต้องจุ่มน้ำแล้วมันจะเปียกคือเวลาเราเพ้นทับตัวปากกาที่เราลงตัดเส้นไว้อ่ะค่ะมันก็จะไม่เลอะเลยถ้าดูอย่างงี้จะเห็นว่าไม่มีรอยเลอะเลยนะคะปากกาไม่ซึมก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพี่รีวิวไว้ให้แล้วว่าใช้ยังไงใช้ได้แบบไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็จะมีจานสีนะก็ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนสีน้ำที่เราแบบบีบมาจากหลอดนะคะมันใช้สะดวกกว่ามีจานสีแล้วก็ต้องมีภูกันนะคะเตรียมแล้วก็น้ำเปล่าสักแก้วนึงตั้งเอาไว้อันนี้ก็พี่ก็วาดรูปแบบเอาข้าวไว้เดี๋ยวเราลองมาระบายเล่นดูเนาะก็อันนี้ข้างบนมันจะเป็นเหมือนแบบตัวหน้าการ์ตูนนะคะขอสีฟ้าแล้วกันเดี๋ยวลองให้ดูนะคะจะลองให้ดูแบบว่าเป็นปากกาใช้เหมือนปากกาเมจิกก่อนละกันนะคะสีดำละกันอันนี้จะระบายให้เหมือนแบบปากกาเมจิกใช้เหมือนแบบอารมณ์ปากกาเมจิกนะคะดูอันนี้เป็นระบายแบบลงไปเลยไม่ต้องแบบใช้น้ำหรืออะไรช่วยนะคะก็จะเหมือนแบบมีเรามีปากกาเมจิกธรรมดาแต่พี่รู้สึกว่ามันให้ความเรียบเนียนมากกว่าปากกาเมจิกทั่วไปอะค่ะเพราะว่าจริงๆสีน้ำอะมันเป็นสีชนิดโปร่งแสงอยู่แล้วนะคะมันก็จะระบายได้สวยกว่าความคิดเห็นพี่นะคะทีนี้เดี๋ยวมาลองวิธีแบบว่าใช้แบบเหมือนเป็นสีน้ำนะคะจริงๆไม่ต้องเป็นแบบจานสีแบบนี้ก็ได้นะคะคือเป็นอะไรที่แบบเป็นเพจแบนๆที่เป็นพลาสติกก็ได้เนี่ยเราก็ระบายสีลงไปในนี้นิดนึงแล้วเราก็ใช้ผู้กันนะคะจุ่มน้ำใช้ผู้กันจุ่มน้ำแล้วก็นี่มันก็เป็นสีน้ำแล้วเห็นป่ะแล้วก็มาระบายผู้กันหัวไม่ดีเลยนะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์สีน้ำก็อยากได้สีเข้มก็คือไม่ต้องผสมน้ำเยอะนะคะเนี่ยเราเพิ่มสีไปอีกก็ได้ปึ๊บเราอยากให้มันดำขึ้นนะคะแล้วก็อารมณ์ประมาณนี้เนี่ยสีน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองดูสีแดงนะก็ระบายลงไปในนี้เหมือนเดิมอุ้ยโยเห็นไหมคะแล้วก็เดี๋ยวมาลองสีฟ้านะเวลาจะเปลี่ยนสีก็แค่จุ่มเอาผู้กันจุ่มน้ำนะคะถ้ากลัวสีแบบมันยังมีค้างเก่าอยู่ก็ทิชชู่ซับนิดนึง
ก็สีแดงอีกสักทีก็โอเคนะคะรีวิวจบแล้วก็อยากจะสรุปให้ฟังว่าเกินระดับความพอใจนะคะถ้าให้คะแนนเต็ม10พี่ก็ให้สัก8หรือ9คะแนนละกันหักตรงนี้ละกันแพ็คเกจเพราะว่าจริงๆอยากได้เป็นแบบเป็นกล่องเหล็กหรือเป็นกล่องที่มันแบบดูดีสวยงามกว่านี้เนาะแต่ว่าอาจจะด้วยราคามันนะคะก็คือมันแบบแค่135บาทเองมันก็เลยอาจจะเซฟเรื่องแพ็กเกจตรงนี้เลยใช้เป็นแบบซองพลาสติกซึ่งมันแบบใช้ไปสักพักมันอาจจะขาดง่ายอะค่ะแต่ว่าเราก็สามารถหาพวกกล่องพลาสติกหรือกล่องที่ใช้เป็นแบบใส่ปากกามาใส่แทนได้แต่ณตอนนี้ใช้แบบนี้พี่คิดว่ามันโอเคเพราะว่ามันรันสีไว้ให้เราแล้วมันดูง่ายหาสีง่ายอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็พอใจในระดับนึงเนาะแล้วก็ไม่ได้คือพี่ไม่ได้มาสอนวาดรูปนะคะแต่ว่าแค่อยากให้อยากแนะนำอุปกรณ์ดีๆมาให้ใช้แล้วก็ให้คะแนนในระดับที่เราก็ไม่ได้เป็นมืออาชีพคือเราชอบวาดเล่นเฉยๆวาดรูปเล่นแล้วก็ระบายสีแบบทำแล้วมันเพลินๆดีแล้วก็มันใช้ง่ายแล้วก็ดีกว่าการใช้สีน้ำที่เป็นหลอดบีบๆอะค่ะมันไม่เลอะเทอะแบบอยากได้สีแค่ไหนก็เอาออกมาแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้แบบแก้วน้ำใบเดียวแล้วก็จุ่มน้ำหรือแม้จะใช้แค่ผู้กันแค่อันเดียวก็ยังได้เลยก็คือพอเปลี่ยนสีแล้วก็จุ่มล้างแล้วก็เอาทิชชู่เช็ดก็ใช้ผู้กันอันเนี้ยเหมือนเดิมได้แล้วคือค่อนข้างสะดวกค่ะถ้าเราไปทำแบบนอกสถานที่แบบไปวาดรูปข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะพกไปแค่สมุด1เล่มแล้วก็ผู้กันสักอันนึงแล้วก็สีใส่กระเป๋าไปแก้วน้ำไปหาเอาข้างหน้าก็ได้เนาะก็คือไม่น่าจะหายากก็สรุปว่าเป็นที่พอใจนะคะก็ถ้าใครชอบการรีวิวแบบนี้นะคะหรืออยากให้รีวิวแนะนำพวกอุปกรณ์หรือเครื่องเขียนหรืออะไรแบบอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ายังแบบอยากซื้อแต่ไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำมาใต้คลิปนี้ได้นะคะถ้าเกิดว่าที่พร้อมหรือสะดวกหรือว่าหาของแบบนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเอามารีวิวให้ดูนะคะเผื่อว่าจะได้เป็นการช่วยให้น้องๆตัดสินใจง่ายขึ้นว่าเอ้ยฉันจะซื้อดีไหมจะตัดสินใจซื้อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ